ูดถึงสถานการณ์โควิดที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการสินค้านานาชาติเนี่ยในส่วนของผู้เข้าร่วมงานต่างชาติผู้ซื้อต่างชาติก็ตอนนี้ไม่มีเรียกได้ว่าณตอนนี้ตลอดปี2563เนี่ยมีงานแสดงสินค้าค่ะที่ยังคงจัดอยู่ทั้งหมด 48% นะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ exhibition หลายอย่างค่ะคือสินค้าที่จะมาขายเราเรียกว่า exhibit profile มีการปรับเปลี่ยนไปเช่นมีเรื่อง health and wellness มากขึ้นเพราะคนต้องคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพนะคะอย่างที่สองการดำรงชีวิตภายใต้ new norm เกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดบ้างก็จะมี exhibition เกี่ยวเนื่องกับ subject นั้นขึ้นมาค่ะ exhibition เนี่ยเกี่ยวกับการค้าการลงทุนแล้วก็ user behavior แล้วก็เทรนด์ของ marketing trend ของประเทศทีเซฟร่วมกับสมาคมการค้าต่างๆนะคะทำเป็นคู่มือไกด์ไลน์ขึ้นมาส่วนที่2ฝ่ายอุตสาหกรรมงานสินค้านานาชาติเองเนี่ยก็ได้ทำแพ็กเกจพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้จัดงานให้จัดงานให้ได้อย่างยั่งยืนภายใต้นิวนอร์มเราร่วมกับสมาคม Thai Exhibition Association งานแสดงสินค้าไทยนะคะร่วมกันจัดทำคู่มือการจัดการแสดงสินค้าภายใต้สถานการณ์โควิดก็จะมีไกด์ไลน์เรื่องไฮจีนต่างๆรวมถึงการแนะนำให้ผู้ประกอบการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราทำงานภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า re-energizing exhibition เรียกว่าเพิ่มพลังคืนกลับให้อุตสาหกรรม exhibition นะคะคือทำงานภายใต้แนวทาง 5E ค่ะอย่างแรกเนี่ยคือ ease upกฎระเบียบอะไรต่างๆซึ่งเราเคยตั้งไว้สำหรับการสนับสนุนงานแสดงสินค้านานาชาติก็ได้ปลดล็อกไปทั้งหมดเพื่อช่วยให้ผู้จัดงานดำรงการจัดงานอยู่ได้ในสถานการณ์แพนดามิกนะคะอย่างที่สองคือเรื่อง enhance คือเราอยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโปรไฟล์การจัดงานขยายเพิ่มโปรไฟล์หรือจัดงานแสดงสินค้าใหม่ๆภายใต้ subject ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะ E ที่3คือ experience เนี่ยเราอยากจะแนะนำแล้วมีการสนับสนุนค่ะให้ผู้จัดงานเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดงานเพิ่มมากขึ้นนะคะเราเองในช่วงสถานการณ์แพนดามิกเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนเพื่อหาความร่วมมือเพื่อหาแพ็กเกจที่สนับสนุนผู้จัดงานส่วน E สุดท้ายเนี่ยเรียกว่า expand คือการผลักดันให้ผู้จัดงานเนี่ยขยายงานซึ่งจัดอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยไปต่างจังหวัดโดยที่มุ่งเน้นพื้นที่ EEC เป็นหลักเทรนด์ของอุตสาหกรรม exhibition นี่จะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรก็คิดว่า1ผู้จัดงานจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรไฟล์รูปแบบการจัดงานนะคะก็จะเน้นโปรไฟล์เรียกว่าเป็น core portfolio ของผู้จัดงานให้คงอยู่อย่างที่2เรื่อง buyer ค่ะมีผลสำคัญมากๆก็จะต้องเน้นที่ ROI ของผู้มาออกงานแสดงสินค้านะคะแล้วก็ข้อที่3เรื่อง new norm เป็นเรื่องที่ต้องคงอยู่ต่อไปโดยเฉพาะเทคโนโลยีก่อนหน้านี้เราคิดว่าเทคโนโลยีจะมา disrupt เราแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้มาเร็วกว่าที่คิดประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าทำให้ผู้ซื้อผู้ขายใกล้กันมากขึ้นรวมถึง facilitate ในการเปิดช่องทางให้ผู้ขายได้ตรงกลุ่มสินค้ามากขึ้นการจัดงานในรูปแบบ new norm ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและ sustain สุดเนี่ยก็คือเน้นที่ ROIคือต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องจัดงานอย่างยั่งยืน